หมดแล้วถึงจะเป็นผู้ถึงจะสลับเป็นผู้ห้าวันได้ได้ดีกันได้ท่านกรรมการที่เคารพครับวันนี้โทรทัศน์รัฐสภาขออนุญาตเข้ามาถ่ายทำภาพเพื่อที่จะได้ออกเป็นกรรมการพบประชาชนกรรมการพบประชาชนก็เขาจะมาถ่ายทำผมอนุญาตนะเพราะว่าเป็นทีวีของรัฐสภาถูกแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้วถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่ก่อนหน้านี้เราก็มีการประชุมมาประมาณ 12-13 ครั้งแต่ครั้งนี้คงจะเป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งก็คงไม่มีอะไรครับก็น่าจะเป็นวาระมีข้อบังคับการประชุมมีเข้าเห็นคร่าวๆนะฮะจะมีกฎหมายของกปปส.ที่จะเข้ามาแต่ก็ยังไม่ทราบว่าจะเข้ามาหรือยังในที่ประชุมเพราะยังไม่ได้เห็นอยู่ปรากฏในวาระระเบียบการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเรื่องอื่นๆก็คงจะถามว่าฝ่ายค้านได้ยื่นตามมาตรา 152วิปรัฐบาลเตรียมตัวอย่างไรหรือไม่ก็ขออนุญาตต่อไปนะครับว่าตอนนี้เราก็ต้องรอดูว่าวันนี้เนี่ยทางสภาจะบรรจุเป็นระเบียบวาระหรือยังแต่เท่าที่ทราบก็ อยู่ระหว่างขั้นตอนในการที่เช็คแล้วก็เสนอมาตามลำดับขั้นตอนของทางสภาผู้แทนราษฎรแต่ถ้าเผื่อเสนอขึ้นมาก็เราคิดว่าพร้อมครับรัฐบาลก็คงจะต้องเตรียมตัวในการที่จะต้องดูข้อมูลแล้วก็ช่วยฝ่ายรัฐบาลในการที่เปรียบเสมือนว่าเป็นช่วยในการตอบให้ฝ่ายรัฐบาลบ้างในเรื่องที่ตอบได้แต่ถ้าเผื่อเป็นเรื่องเฉพาะตัวก็ให้น้ำตีก็เป็นผู้ตอบเองนะครับส่วนเรื่องอื่นก็ไม่น่ามีอะไรเพราะเป็นการประชุมในการยื่นญัตติที่ไม่มีการลงมติก็ไม่มีอะไรน่าหนักใจครับข้อถามเกี่ยวกับเรื่องพรรคนะฮะเกี่ยวกับว่ากระแสอนาคตไอ้พรรคเศรษฐกิจใหม่ที่ว่าจะมาร่วมรัฐบาลเพิ่มไม่ขอตอบเพราะไม่ทราบนะครับอันนี้ก็คงไปถามผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะวันนี้ก็จะมีการประชุมพรรคพลังประชารัฐที่พรรคเวลาประมาณบ่าย 3 โมงก็เป็นไปตามที่สื่อมวลชนได้ลงข่าวแล้วครับท่านประธานยุทธศาสตร์ครับท่านจะเข้าไปก็น่าจะอยู่ประมาณช่วงเวลาประมาณ 4 โมงเย็น 4 โมงครึ่งไม่เกินเนี้ยก็ท่านก็คงจะเข้าไปเพื่อที่จะร่วมประชุมกับสสในพรรคพลังประชารัฐก็วันนี้คงจะคึกคืนนะฮะเพราะว่าท่านมาเป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกเราทุกๆถ้าเกิดพรรคเศรษฐกิจใหม่เข้าร่วมรัฐบาลจริงๆเนี่ยคือย้ายมาอยู่ฝั่งนี้จริงๆแล้วมันจะทำให้เสถียรภาพดีขึ้นไหมคะก็ต้องถือว่าดีครับพรรคไหนมาร่วมหรือแม้กระทั่งอะไรก็ทำให้พรรคร่วมรัฐบาลนี่ดีขึ้นวันนี้ถ้าเผื่อดูตามยอดนะฮะ253หากท่านประธานไป3 ท่านเหลือ250ผมเป็นประธานวิปที่มีพรรคมากที่สุดยังไม่พอยังมีคะแนนที่พอดีเลยเพราะฉะนั้นก็ถามว่าลำบากใจไหมก็ไม่ลำบากถ้าเผื่อเป็นในส่วนของกฎหมายเนี่ยเราจะเห็นภาพที่เป็นตลอดแต่ถ้าเผื่อเป็นในส่วนของข้อบังคับก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเพราะว่าบางท่านที่อยู่ฝ่ายรัฐบาลก็อาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันไปเราก็จะไปบอกว่าจะต้องเห็นเหมือนกันหมดมันก็ไม่ได้แล้วในขณะเดียวกันเราถ้าเผื่อเอารายชื่อมาดูก็จะเห็นในส่วนของฝ่ายค้านก็จะไม่เห็นด้วยในส่วนของคณะกรรมการเสียงข้างน้อยหรือเสียงข้างมากกลับกันไปกลับกันมาตรงนี้อย่าไปลงว่าเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเพราะผมไม่ได้คุมเข้มถึงขนาดที่ว่าจะต้องโหวต อย่างนี้ต้องโหวตอย่างนี้ให้เป็นไปตามความต้องการของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะถือว่าข้อบังคับเนี่ยเวลาที่ออกมาแล้วบังคับใช้กันทั้งสภาไม่ได้ใช้เฉพาะบังคับเฉพาะแค่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองเป็นข้อบังคับที่ใช้ทั้งสสทั้งหมด500ท่านวันนี้ก็มาถึงข้อที่90ข้อที่90นี้ก็เป็นเรื่องของกรรมาธิการ35คณะอำนาจและหน้าที่บางคณะเนี่ยชื่ออาจจะไม่เหมาะสมก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงมันก็อาจจะมีการที่บางท่านก็เห็นด้วยบางท่านก็ไม่เห็นด้วยก็อาจจะต้องฟีโหวตอีกบางรายชื่ออันเดิมมันอาจจะไปซ้ำซ้อนกันก็เขากำลังคุยกันอยู่กลุ่มชาวเห็นว่าเขาจะมาบอกว่าเราควรจะไปในทิศทางไหนนะครับแต่ในหลักใหญ่ก็คือเป็นไปตามกรรมาธิการเสียงข้างมากโดยหลักการแล้วเนี่ยฮะพรรคเศรษฐกิจใหม่เนี่ยพอจะไปกันได้กับพรรคพลังประชารัฐไหมครับพรรคพลังประชารัฐถ้าเผื่อมองดูในรูปแล้วก็ไปด้วยกันได้หมดนะครับไม่ได้มีข้อขัดอะไรเลยครับถ้าเผื่อมาวันไหนก็น้องๆก็บอกแล้วกันผมจะได้ไปร่วมต้อนรับด้วยแสดงว่ายินดีต้อนรับเลยใช่ไหมครับท่านคะในส่วนของรัฐมนตรีที่เป็นสสด้วยค่ะดูเหมือนว่าครั้งที่แล้วก็มีหลายคนที่ไม่มาลงคะแนนด้วยตรงนี้เราจะต้องมีการพูดไหมคะว่าอาจจะต้องมีการปรับอะไรไหมคะเพราะในส่วนนี้ถ้าเผื่อเป็นเรื่องหลักหรือกฎหมายสำคัญเนี่ยท่านรัฐมนตรีทุกท่านที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านยืนยันว่าจะมาอยู่ที่ห้องประชุมสภาแต่เมื่อข่าวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ท่านก็มีภารกิจอันนี้เราก็ว่าไม่ได้แล้วก็ท่านก็ถามแล้วผมเองก็ตอบบอกว่าอันไหนที่ไม่นั้นก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ถือว่าเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแต่แม้ว่าไม่ใช่กฎหมายสำคัญแต่ถ้ามีการโหวตแล้วเราแพ้บ่อยๆเข้าเนี่ยค่ะมันก็สะท้อนถึงปัญหาเสียงอื่นเหมือนกันก็พยายามอย่าสะท้อนอย่าพยายามสะท้อนถ้าสะท้อนบ่อยๆมันก็เป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลถ้าเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็แปลว่ารัฐมนตรีต้องมายืนต่อแต่วันนี้เป็นกรรมาธิการระหว่างเสียงข้างมากกับเสียงข้างน้อยแค่นั้นเองไม่ได้มีอย่างอื่นเลยนะครับแล้ววันนั้นเนี่ยถ้าเผื่อจำคำพูดได้ก็คงท่านสุทัศน์เงินหมื่นท่านก็บอกแล้วท่านก็ไม่ได้ลงให้ท่านก็ไม่ได้เห็นด้วยหลายท่านเองในส่วนของปชป.ท่านก็ไม่ได้เห็นด้วยท่านก็ลงให้อีกภาคหนึ่งแล้วในขณะเดียวกันในฝั่งของฝ่ายค้านมีหมอชนะก็ยังลงให้ฝั่งนี้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นค้านหรือรัฐบาลก็ไม่ใช่แต่ถ้าเผื่อเป็นเรื่องรัฐบาลกับฝ่ายค้านเราจะเห็นภาพได้ชัดเจนนะครับไอ้เรื่องตรงนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับ250นี่ก็บริหารได้เต็มที่หมายถึงในอนาคตที่มันอาจจะไม่ใช่ข้อบังคับการประชุมแต่เป็นกฎหมายอื่นอย่างเงี้ยค่ะรอให้ถึงวันนั้นก่อนแสดงว่ายังไม่จำเป็นว่าจะต้องลาออกใช่ไหมจากสสรัฐมนตรีจากสสอันนี้ยังไม่เกิดขึ้นแน่นอนตรงนี้อันนี้เป็นเรื่องของระดับผู้บริหารแล้วอ่ะแต่ละพรรคเนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้บริหารระดับแต่ละพรรคผมไม่มีความเห็นหรอกเรื่องนี้แต่พลังประชารัฐก็มีนโยบายอย่างนี้เหมือนกันก็คือไม่ต้องลาออกถูกไหมคะอันนี้ไม่ทราบต้องถามหัวหน้าถามท่านประธานยุทธศาสตร์ถามท่านเลขาธิการอย่างกรณีพฤติกรรมของสสตอนลงพื้นที่อย่างคุณศิระให้มีการกำชับอะไรไหมครับของวันนี้เขาคงจะต้องไปตอบในห้องที่ประชุมเราไปรอถ้าเขาตอบก่อนแต่ผมก็ถือว่าเขาก็ทำหน้าที่ส่วนหนึ่งแต่ความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็เรื่องนี้ไม่ถึงเวลาที่จะพิจารณากฎหมายสำคัญหรือว่าเรื่องที่สำคัญแล้วยังมีปัญหาเรื่องของการแพ้โหวตอยู่ตรงนี้จำเป็นต้องมีมาตรการที่เข้มขึ้นมาอีกไหมคะว่าจะเผื่อแพ้อย่างถ้าเผื่อแพ้โหวตในกฎหมายที่สำคัญมันก็ถึงความสำคัญของรัฐบาลเลยอันนี้คำตอบอยู่ในตัวเหลือแล้วล่ะมันต้องถึงเวลาต้องแบบคุยกันเรื่องนี้อีกครั้งก็พลังประชารัฐเมื่อคราวที่แล้ว116เสียงก็มาครบ114 2ท่านหนึ่งไปผ่าตัดอาทิตย์นี้ว่าจะมาแต่ผมก็บอกว่าไม่ต้องมาหรอกยังไม่ถึงเวลาจำเป็นครับพักฟื้นใหม่อาทิตย์หน้ามาก็ทำอีกท่านหนึ่งก็ท่านสุชาติท่านก็เลยพักอื่นก็ลงตามที่เห็นทางท่านสื่อมวลชนไปเอารายชื่อมาลงก็ใกล้เคียงกันแต่บางท่านนั้นก็อยู่ในห้องนั้นเวลาโหวตแล้วมันยังไม่ขึ้นตรงนี้ในตรงนี้มันก็ถือว่าระบบกดปุ่มมันยังไม่เสถียรนะ แต่ดูเหมือนรัฐบาลชุดนี้ค่ะรัฐมนตรีหลายคนก็ทุ่มเทการทำงานลงพื้นที่มากเลยค่ะแต่ในงานสภาเองค่ะมันก็สั่นคลอนดูวันพรุ่งนี้สิเต็มเปี้ยเลย ยืนยันท่านอย่างกรณีของคุณศิระเนี่ยเราได้มีแนวทางยังไงเกี่ยวกับการทำหน้าที่ข้ามเขตของสสหรือสามารถทำมันได้หมดมันไกลเกินกับประธานดิฟที่จะไปตอบแทนเขาเดี๋ยววันนี้ทางพรรคเขาก็มีประธานสสดูท่านสุชาติเนี่ยท่านดูแลอยู่เรื่องนี้ก็เป็นบทบาทของท่านสุชาติชมกินนะครับเห็นเมื่อวานท่านก็โทรมาหาผมบอกนั่นแหละเป็นหน้าที่ที่ท่านต้องทำวันนี้เดี๋ยวท่านสุชาติเข้าประชุมครับตามท่านเลยแล้วเนี่ยจะสามารถที่จะต่อว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับซีกรัฐบาลได้ไหมในส่วนของสสคำตอบก็อยู่ในตัวอยู่แล้วทั้งฝันทั้งกำลังใจก็จะดีขึ้นการจะร่วมมือร่วมใจในการที่จะดูแลรัฐบาลนี้ให้อยู่นานๆตรงนี้ก็เป็นหลักจะมีโอกาสแบบว่าได้พบปะกับสสทุกอาทิตย์ท่านจะมาทุกอาทิตย์ว่าดีแต่คณะกรรมการยุทธศาสตร์จะแต่งตั้งวันนี้เลยไหมคะให้เป็นคณะอะไรนะคะอันนี้ไม่ทราบเดี๋ยวทางคือเป็นภาระของท่านในการที่ท่านจะต้องตอบเองนะขออนุญาตสุภกิจประยุทธ์ไม่ถามท่าน ไม่ติดต่อมาไม่ถามท่านเอง